จากข่าวคุยเป้ยปานวาดการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 13:47 นจับข่าวคุยเป้ยปานวาดกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจากคำว่าสามีเหลือแค่ความเป็นเพื่อนวันแม่ปีนี้ข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวป้ายแดงเป้ยปานวาดบุญยรัตน์กลินถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งจากก่อนที่ต้องทำหน้าที่ทั้งคุณแม่และภรรยาแต่ปัจจุบันเหลือแค่หน้าที่แม่และเพื่อนที่ดีของอดีตสามีวันแม่ปีนี้ของเป้ยเป็นวันแม่ที่ไม่เหมือนปีก่อนมีคนมาถามเป้ยเยอะมากเลยว่ารู้สึกอย่างไรกับบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนตัวไม่รู้สึกอะไรสำหรับตัวเป้ยเราเลี้ยงลูกเองอยู่แล้วเป็นหลักอันนี้ไม่ได้แบบต้องดราม่านะเราพูดถึงหลักความเป็นจริงเรามีหน้าที่เลี้ยงลูกคุณพ่อเขาก็จะทำงานไปฉะนั้นคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวหมายความว่ายังไงในบริบทของครอบครัวเป้ยเราไม่ได้แยกไปมีครอบครัวใหม่คุณป๊อปเขาก็ยังอยู่ในฐานะคุณพ่อเราแค่ปรับความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นจากสามีภรรยาเป็นแค่เพื่อนกันเรายังเป็นพ่อและแม่ของลูกเหมือนเดิมคำว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ได้แตกต่างเพราะครอบครัวเป้ยเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอยู่แล้วมันก็มีบ้างบางวันที่เป้ยติดงานก็ขอให้คุณป๊อปพาลูกไปหน่อยซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมีให้เขาช่วยบ้างดังนั้นใช้คําว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสําหรับเป้ยไม่ได้สําหรับเป้ยไม่ได้คิดและไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลักๆเป้ยเป็นคนเลี้ยงลูกอยู่แล้วเรียกว่าเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ถูกไหมเป้ยยังมีการทํางานไปโน่นไปนี่ถามว่าเป้ยเป็นคุณแม่ฟูลไทม์ที่เขาลาออกจากงานแล้วมาดูแลลูกเต็มไหมเป้ยไม่ได้เป็นขนาดนั้นถ้านอกเหนือจากงานแล้วทุกอย่างของเป้ยคือลูกสําหรับลูกเป้ยให้เขามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วงานมาเป็นเรื่องรองลงมาแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำงานด้วยเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้ถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปยังเลือกป๊อปไหมก็ยังเลือกป๊อปมันเหมือนการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็มาค้นพบว่าเราแต่ละคนมีชีวิตกันแบบไหนชอบแบบไหนกันมากกว่าและก็เรียนรู้เขาถามว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาโกรธไหมโมโหเสียใจไหมมีหมดเลยแต่ว่าณวันนี้ไม่มีเลยมันเป็นความเข้าใจมากกว่าและโอเคยอมรับมันได้เปลี่ยนสถานะมันก็จบไม่ได้โกรธแค้นอะไรเลยเข้าใจป๊อปตอนนี้เรามีแต่ความปรารถนาดีให้เขาเจอแต่สิ่งที่ดีๆและหวังว่าเขาจะคิดแบบนี้กับเป้ยเหมือนกันตอนนี้เราเป็นเหมือนเพื่อนกันจริงๆค่ะ บทบรรณาธิการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นประเด็นร้อนวันที่12สิงหาคม2567 17:27 นหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งโดยนักการเมืองและพรรคการเมืองหนึ่งในนั้นคือนายจาตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่ระบุว่าการยุบพรรคการเมืองตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาใช้หลักเหตุผลที่อ่อนแอไม่เป็นเหตุเป็นผลมีการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นมีการเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรคหรือนักการเมืองที่เป็นโทษรุนแรงมากทั้งที่กรรมการบริหารพรรคจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้นบางพรรคที่ถูกยุบไปพิสูจน์ต่อมาภายหลังด้วยซ้ำว่าไม่มีใครทำผิดกฎหมายใดเลยการยุบพรรคล่าสุดสะท้อนปัญหาการจัดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย3ฝ่ายที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมรัฐบาลฝ่ายตุลาการมีหน้าที่ทำให้ผู้คนและองค์กรต่างๆทำตามกฎหมายจะไม่ทำหน้าที่กำกับการออกกฎหมายในขั้นตอนต่างๆแต่จะมาเกี่ยวต่อเมื่อสภาพิจารณากฎหมายเสร็จแล้วทั้ง3วาระ
ถ้าหากมีคนร้องว่ากฎหมายนี้หรือมาตรานี้ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขัดแย้งก็ต้องตกไปในกรณีวินิจฉัยให้ตกไปสมาชิกที่เสนอกฎหมายจะไม่มีความผิดเพราะถือว่าทำตามหน้าที่ส่วนการพิจารณาว่ากฎหมายใดจะดีหรือไม่เป็นดุลพินิจการตัดสินใจของรัฐสภาไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดการจัดความสัมพันธ์ที่ฝ่ายตุลาการสามารถมาพิจารณาได้ว่าร่างกฎหมายที่เสนอมีเนื้อหาที่ดีหรือไม่ดีขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งที่ไม่ใช่ขั้นตอนที่จะมีอำนาจการแก้กฎหมายยุบพรรคอาจจะแก้พ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.บ.เลือกตั้งแต่ไม่พอเช่นเดียวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามอำนาจอธิปไตยที่จำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมืองหลักนิติธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ประชาชนที่จะมีพรรคการเมืองและใช้พรรคการเมืองให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองหรือใช้รัฐสภาทำหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบควบคุมการทำงานฝ่ายรัฐได้ดีแค่ไหนจะแก้ปัญหานี้ได้ขึ้นอยู่กับการแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นฮัลโหลบันเทิงเตรียมพบกับหนุ่มเจ้าของสวนทุเรียนสุดหล่อเจฟซาเตอร์กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายที่เจ้าตัวบอกว่าคล้ายกับชีวิตจริงวันที่12สิงหาคม2567 15:39 น.ฮัลโหลบันเทิงเตรียมพบกับหนุ่มเจ้าของสวนทุเรียนสุดหล่อเจฟซาเตอร์กับบทบาทใหม่ที่ท้าทายที่เจ้าตัวบอกว่าคล้ายกับชีวิตจริงพิมสิริทองร่วมโพผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด SF Corporation ร่วมกับเทพพันธ์อัศวัฒนกุลรองกรรมการผู้อำนวยการประกันภัยไทยวิวัฒน์มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าโรงภาพยนตร์ในเครือ SF และประกันภัยไทยวิวัฒน์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคาพิเศษเพียง100บาทที่นั่งดีลักซ์ซีทและรับสิทธิ์ซื้อคอมโบเซตไซเอลในราคาพิเศษ100บาทลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไทยวิวัฒน์และใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม68ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขาทั่วประเทศสวมวิญญาณนักสู้ในหนังวิมานหนามหนุ่มเจฟซาเตอร์เล่าว่าผมรับบทเป็นทองคำเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ทำกับเฟ้นคือพี่เสกเต้ยพงศกรเป็นคนสู้ชีวิตตัวละครมีมุมมองความคิดที่ซับซ้อนผมเลยต้องทำการบ้านอ่านบทหลายรอบและเขียนไดอารี่เพื่อให้เข้าถึงคาแรคเตอร์ในด้านของความเป็นนักสู้ผมเข้าใจเลยว่าตัวละครรู้สึกอย่างไรเพราะในชีวิตจริงกว่าที่ผมจะเดินมาถึงจุดนี้ผมก็สู้กับปัญหาบททดสอบมาเยอะเรื่องนี้เปรียบอุปสรรคเป็นเหมือนหนามทุเรียนทุกคนต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ท้ายที่สุดเราจะพบกับเนื้อทุเรียนที่เป็นเหมือนเก่นชมพร้อมกันวันที่22สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเวทีประกวดไทย SUPERMODEL 2024 ไทยซูเปอร์โมเดล 2024เปิดกว้างรับสมัครแบบหลากหลายทางเพศชายและ Transgender Women สัญชาติไทยอายุ 15-27 ปีกรณีอายุต่ำกว่า20ปีต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองสมัครได้ทางออนไลน์และติดตามได้ทาง www.ch7.com/tsm2024 วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม67ติดตามได้ทางช่อง7 HDมักอาบู.tv และ Facebook IG X TikTok CS7HD เว็บไซต์ Netflix จัดให้ชมกันจุใจ2เรื่อง2รถบ้านกรุ่นรัก Romance in the House เมื่อเจ้าของธุรกิจที่พังไม่เป็นท่าหนีหายไปจากครอบครัวเป็นเวลา11ปีแต่เมื่อเขากลับมาในฐานะเจ้าของที่ดินผู้มั่งคั่ง
เรื่องราวอีนุงตุงนางก็ตามมาอย่างคาดไม่ถึงและเรื่องรักอยู่ประตูถัดไปเลิฟเน็กดอกผู้หญิงที่ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เดินทางกลับมายังประเทศเกาหลีและต้องมาพัวพันกับเพื่อนในวัยเด็กที่เธอเคยมีความสัมพันธ์อันซับซ้อนชมกันได้วันที่17สิงหาคมนี้